เจริญปรตันศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายในขณะนี้อาตมาภาพได้นำศรัทธาญาติโยมมาน้อมถวายชัดองค์พระเจ้าขาวของวัดหนองผาขาวเอาขึ้นเลยอันนี้เนี่ยที่มันโต๊ะเนี่ยขึ้นลกของวัดหนองผาขาวซึ่งอาตมาภาพนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมบุญร่วมกุศลโดยในวันนี้เป็นเดือน12เป็งหรือว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12เหนือเป็นวันบุญบุพเพเปตพลีในครั้งนี้ตมาภาพก็ได้ตั้งเจตนาปรารภว่าจะรับเป็นเจ้าภาพในการน้อมถวายชัดยังองค์พระเจ้าขาวของวัดบดของวัดหนองผาขาวก็คือองค์นี้ซึ่งก็มีอายุร้อยกว่าปีศรัทธาญาติโยมเนาะชัดหลังนี้ก็คือหลังที่กางกั้นอยู่ตังบนที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็คือองค์กลางอันนี้เป็นปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาบางส่วนแล้วที่เหลืออาตมาภาพก็ได้น้อมถวายเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนเป็นจำนวนเงินอยู่ 15,000 บาทในวันนี้ซึ่งองค์พระเจ้าขาวที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายชัดนั้นก็มีอายุความเป็นไปเป็นมาที่เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอานิสงส์ของการถวายร่มหรือว่าชัดนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีอานิสงส์นักสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นนอเนื้อพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ยังเกยถวายร่มเพื่อแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งการถวายร่มหรือการถวายชัดนั้นเชื่อกันว่าจักได้มหาพลาอานิสงส์ถ้าหากว่านักหนาปาตานก็จะได้เกิดเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ดังนั้นอาตมาภาพก็เลยปาศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันเพื่อที่จะน้อมถวายชัดแก่องค์พระเจ้าขาวของวัดหนองผาขาวเพื่อก็มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลพระพัทธิยะได้เกิดในตระกูลสากยราชเมื่อออกบวชพร้อมกับพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงจะใดพระพัทธิยะจึงได้รับเอตทัคคะยกย่องว่าเกิดในตระกูลที่สูงตามประวัติว่าจาติชาติก่อนเก่าของพระพัทธิยะนั้นได้เคยถวายชัดเพื่อกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยอานิสงส์ของการถวายชัดนั้นเลยทำให้ได้รับผลบุญติดต่อกันถึง500ชาติก็คือไปบังเกิดอยู่ในตระกูลกษัตริย์500ชาติแล้วเป็นตระกูลมหาเศรษฐี500ชาติเป็นตระกูลเศรษฐี500ชาติอันนี้ก็ได้บังเกิดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายชัดโดยจะมีทั้งหมดอยู่8อย่างด้วยกันสำหรับอานิสงส์ของการถวายชัดก็คือ1เราไม่รู้สึกหนาว2ไม่รู้สึกร้อน3ละอองและทุลีไม่แปดเปื้อน4เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย5เราเป็นผู้ไม่มีความเสนียดจังไร6เราเป็นผู้อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ7เราเป็นผู้มีผิวพรรณอันละเอียด
8เราเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่หดหู่เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพศรัทธาญาติโยมชัดที่เฮาถวายเนี่ยอันจะประกอบไปด้วยมหาระดามณีรัตนะอันงดงามจะอยู่บนเหนือหัวของเราตลอดเวลาแม้ว่าเฮาจะเกิดไปในภพใดภูมิใดก็ตามด้วยพระราอานิสงส์แห่งการถวายชัดนั้นดังนั้นอาตมาภาพก็เลยปาศรัทธาญาติโยมมาน้อมถวายชัดแก่พระเจ้าขาวเปรียบประหนึ่งว่าได้ถวายกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้นว่าจาติจัดปางนี้เฮาตั้งทั้งหลายแม้กระทั่งอาตมาภาพเองเฮาก็มาได้ว่าดี 100% ชั่ว 100%เขาก็มีดีบ้างชั่วบ้างผสมปนเปกันไปแต่ว่าความเป็นพุทธมามกะอันประกอบด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เขาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมบุญกันในการถวายรัตนสุวรรณชัดซึ่งรัตนสุวรรณชัดนี้อาตมาภาพก็ตั้งเจตนาปารภไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะในการที่จะเป็นเจ้าภาพจำนวน 15,000 บาทเมื่อศรัทธาญาติโยมให้หอมมาอาตมาภาพก็เอามาถวายเป็นการประชาสัมพันธ์จริงทำบุญจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้อานิสงส์จริงในการประกอบพิธีถวายรัตนสุวรรณชัดในครั้งนี้วัดหนองผาขาวนั้นมีอายุตามประวัติมากกว่า100ปีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยมีลักษณ์ฐานที่ปรากฏก็คือพระเจ้าขาวทั้ง3องค์นี้ซึ่งเป็นพระเจ้าขาวเก่าแก่ของวัดหนองผาขาวแห่งนี้ตามประวัติแล้วอาตมาภาพก็จะเล่าให้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังอันนี้เป็นชัดที่เฮาเป็นเจ้าภาพเด้อเป็นชั้นพระเจ้าองค์กลางเนาะพระเจ้าข่าวเปิ้นมีโสภากัญญะอันงามเขาเรียกว่าสัปปุริสบุรุษ7ประการนี่อันนี้เป็นพระเจ้าข่าวศิลปะแบบล้านนาศรัทธาญาติโยมจะดูอย่างไรศิลปะแบบล้านนาก็คือ 1. ลักษณะกายเป็นสีขาวลักษณะพระโอษฐ์เป็นสีแดงลักษณะพระขนงโก่งคิ้วเห็นได้ชัดแล้วมีลักษณะรูปพระพักที่สวยงามพระพักรูปไข่เนาะลักษณะออกศิลปะล้านนาแล้วพระเกศาเป็นก้นหอยชัดเจนเปรียวโมลีตรงขึ้นไปอันเนี้ยพ่อห้องว่าเป็นลักขณะตีเปรียวเพลิงมาได้เป็นเปรียวแบบดอกบัวตูมแบบพระสิงห์หนึ่งพระสิงห์สองอันเนี้ยพ่อเลยห้องว่าเป็นลักษณะของพระเจ้าแบบล้านนาเนอะแล้วก็รัตนสุวรรณชัดหลังนี้ที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกับอาตมาภาพตอนเนี้ยได้กางกั้นน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จักได้มาถวายเราก็ทำกันถวายแบบง่ายๆสถาญาติโยมเนาะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรอย่างหลายอันนี้เป็นปัจจัยที่ได้รวบรวมมาเนาะจากสถาญาติโยมแล้วก็ส่วนตัวอาตมาภาพที่ไปแสดงพระธรรมเทศนามาก็เอามาจัดถวายเอามาจัดถวายแบ่งมาเอามาถวายตัวนี้ก็ได้รับมหาอานิสงส์ไปกันเด้ออาตมาภาพหากว่าเมื่อถึงเวลาก็จะปาศรัทธาญาติโยมได้กล่าวคำถวายทำถวายฉัตรเนาะคุณโยมสุภัทราบอกว่าอ๋อยมสุดารัตน์แจ้งเตือนใช่ไหมเพราะว่าอาตมาภาพไลฟ์สดก็คือการได้มาถวายองค์รัตนสุวรรณชัดเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดหนองผาขาวละแต่ว่าหลวงพ่อท่านออกไปยังกิจธุระก็รอสักครู่หนึ่งอาตมาภาพก็จะเล่าประวัติของวัดหนองผาขาวให้ฟังประวัติของวัดหนองผาขาวแห่งนี้ตั้งแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวีเสด็จมาจากกรุงละโวพระนางเจ้าจามเทวีเนี่ยได้อัญเชิญแปลกเพราะว่าพระเจ้าขาวมาองค์หนึ่งเนาะแล้วก็พระเจ้า
ดัมมาองค์หนึ่งและพระพุทธเสตังคมณีแถมองค์หนึ่งก็คือพระเกี้ยวขาวแล้วก็เอาใส่แปรมาล่องมาจนกระทั่งว่ามาถึงที่โค้งเพราะว่าโค้งน้ำเนี่ยอีน้องเป็นลักษณะที่น้ำเชี่ยวปรากฏว่าแพที่บรรจุพระเจ้ามานั้นได้เกิดแตกออกแล้วพระเจ้าขาวก็ได้จมลงที่ในคุ้งน้ำแห่งนี้ไม่สามารถที่จะกู้คืนได้เพราะว่าเป็นคุ้งน้ำที่มีความเชี่ยวพอสมควรเขาก็เลยฮือจื่อว่าเป็นประหองว่าคุ้งพระขาวหรือว่าวังพระเจ้าขาวต่อมาเมื่อน้ำปิงมันเปลี่ยนสายสัทธาญาติยงสมัยที่เปิ้นสร้างเขื่อนภูมิพลเนาะน้ำปิงเกิดเปลี่ยนสายทำให้ที่วัดหนองผาขาวนั้นก็มีลักษณะร่องรอยของสายน้ำปิงเดิมแต่ว่าตื้นเขินกันมาก็ปอนนักแล้วก็กลายเป็นลำห้วยลำหนองไปก็เลยเรียกกันมาหนองผาขาวมาจนถึงปัจจุบันอาตมาภาพเคยอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่ปี2547จนถึงปี2555สัทธาญาติยมก็มีคนเฒ่าคนแก่เนาะผู้สูงอายุตอนนี้เพิ่นก็ได้ตายไปหมดแล้วเพิ่นเล่าให้อาตมาภาพฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยมาเคยขาดจากลำน้ำที่อยู่ด้านหน้าวัดหนองผาขาวแห่งนี้น้ำไม่เคยขาดเลยถ้าวันขึ้น15ค่ำที่เป็นวันพระใหญ่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นมีบ้านอยู่ริมน้ำก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนมาเล่นน้ำสถาญาติยมเสียงเหมือนคนมาเล่นน้ำกลางคืนนี่นะเสียงดังบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามเนี่ยหลายๆคนเพิ่นก็ออกมาดูกันแต่ออกมาดูก็บ่สามารถเจออะหยังจนกระทั่งว่าตกลงกันว่าจะแอบดูเอาว่าเป็นอะหยังกันแน่มาเล่นน้ำตอนกลางคืนเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เมื่อครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำอย่างวันนี้อ่ะเนาะวันขึ้น15ค่ำในเวลาที่เคยได้ยินเสียงชาวบ้านเพิ่นก็เลยแอบดูกันบ่ได้ออกมาแบบกระโตกกระตากเหมือนทุกครั้งปรากฏว่าลักษณะที่เล่นน้ำเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่ปลาแต่เป็นก้อนหินสถาญาติยมอันนี้คือเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่นะเป็นก้อนหินสีขาวลักษณะคือพลุบพลุบโผล่โผล่เหมือนกับเล่นน้ำพลุบพลุบโผล่โผล่เมื่อคนต่างหลายได้หันแล้วก็บอกว่าโอ้สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยแปลงวัดแปลงวาเนาะชื่อว่าวัดหนองผาขาวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่ทำบุญสุนทานแล้วก็ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วสำหรับวัดหนองผาขาวแห่งนี้ในปัจจุบันมีหลวงพ่อท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ธรรมาภาพดังนั้นศรัทธาที่ได้เข้ามาแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เตรียมน้ำกรวดไม่ได้เตรียมน้ำที่จะหยาดน้ำในคณะที่รอหลวงพ่อก็ได้เตรียมน้ำเพื่อกรวดเพื่อหยาดน้ำได้แล้วเนอะเดี๋ยวถ้าหาหลวงพ่อมาก็จะไหว้พระและกล่าวคำถวายเป็นลำดับไปอาตมาภาพก็จะนำศรัทธาญาติโยมได้กล่าวคำถวายเป็นวรรคๆศรัทธาเฮาก็จะถวายไปพร้อมๆกันแล้วก็จะรับพรจากหลวงพ่อไปพร้อมๆกันส่วนในค่ำคืนนี้นั่นก็จะเป็นการไลฟ์สดในการสวดกรรมฐานแบบล้านนาแล้วก็ไลฟ์สดอาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองชื่อว่าธรรมเรื่องพระมาลัยไพสวรรค์เฮาท่านทั้งหลายเคยได้ยินแต่มาลัยโพดโลกเนาะธรรมพระมาลัยโพดโลกเนี่ยก็คือพระมาลัยท่านเสด็จไปยังเมืองนรกเพื่อที่จะไปโปรดยังสัตว์นรกทั้งปวงอันได้ประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ว่าค่ำคืนนี้ก็จะมีธรรมอีกผูกหนึ่งชื่อว่าธรรมพระมาลัยไปสวรรค์ท่านใดจะร่วมอนุโมทนากันเทศธรรมเรื่องพระมาลัยไปสวรรค์
อันนี้ก็สามารถร่วมทำบุญกันเทศออนไลน์เนาะในบัญชีกสิกรไทยเท่าไหร่ก็ได้ตามเจตนาเนอะเพื่อที่จะเอาอานิสงส์ไปหายังปิยชนคนอันเป็นที่รักบุพการีชนคนอันกระทำคุณแก่เรามาก่อนอันได้ตายไปฉะนั้นในเวลา1ทุ่มครึ่งหรือว่า1ทุ่ม40สัทธาเฮาก็จะได้มาฟังทำแบบล้านนาเรื่องพระมาลัยไปสวรรค์จะแตกต่างกับพระมาลัยโพดโลกได้อย่างไรเดี๋ยวอาตมาภาพก็อาจจะมาอู้มาจาเฮ้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังตอนนี้หลายๆท่านก็ได้เข้ามาแล้วท่านสจปูนนัทริกายอมดาวภาวนายอมกิตินามไพรน้อมแม่โนรีวังที่ยองยอมดาวภาวนาเล็กไหลนี่สาธุอนุโมทนาเนอที่ได้เข้าชมรายการในตอนบ่ายในวันนี้มารับเอาบุญรับเอาอานิสงส์มารับเอาสิ่งที่เฮานั้นจะได้เอาเป็นกำไรชีวิตเนาะตอนนี้หลวงพ่อท่านเมตตาเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตมาภาพก็จะได้นำยังหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ามาสัทธาญาติโยมได้น้อมถวายเนาะถ้าใครที่บ่มีน้ำญาติก็เตรียมน้ำญาติเด้อสัทธาญาติโยมไม่มีน้ำกรวดก็เตรียมน้ำกรวดให้เรียบร้อยโยมโสภัทราเตรียมน้ำกรวดด้วยนะเราจะเอาบุญด้วยกันเนาะบุญถวายฉัตรองค์พระประหองว่าพระเจ้าขาวของวัดหนองผาขาวซึ่งอาตมาภาพได้มาจำพรรษาเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจในการเรียนการสอนในสาขาครุศาสตร์7ปี47ถึง55น้องสัทธาญาติโยมตอนนี้เราก็จะได้มาน้อมถวายด้วยกันจะได้กล่าวคำถวายเป็นวักๆเดี๋ยวนี้รอหลวงพ่อท่านใดมาถึงยังสถานที่ที่เราจะถวายด้วยกันนะยมอามนัทพลยมอามนัทพลนี่พร้อมกับแม่อบเชยตอนนี้ประจักษ์ถวายเขาเรียกว่าถวายต้มหมูบูชานะยมอามนะวันที่5ธันวาก็ต้องอนุโมทนาตอนนี้หลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมาเพื่อรับเอายังสายบุญของคณะศรัทธาในครั้งนี้เนาะที่ได้มาร่วมบุญกันในการถวายอ๋อประสินแม่สินพ่อขาวแม่ขาวก็มาแล้วยอมมือกลับคำหนึ่งสัทธาญาติโยมที่ดูจากการไลฟ์สดตอนนี้หลวงพ่อธรรมรคูสถิตสารคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดวัดหนองผาขาวท่านได้เมตตามารับเอายังใส่บุญใส่ศรัทธาที่ได้ร่วมกันในครั้งนี้แล้วเนอะยอมพี่ตุ๋ยนอยอมพี่ตุ๋ยได้อนุโมทนาร่วมกันเนอต่อไปเราจะไหว้พระแล้วก็ได้กล่าวคำถวายเนาะทุกท่านประนมมืออิมินาสการเณนาโพธังโพเชมิอิมินาสการเณนาธัมมังโพเชมิอิมินาสการเณนาสังฆังโพเชมิอะระหังสัมมาสวัสดี
หน้าไปทางหลวงพ่อเนอสถาญาติโยมได้กล่าวคำถวายพร้อมกันตั้งนะโม3จบเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังพันเตเอตังหิรัญญาสุวรรณาฉัตตาติฉัตตายุคังสัพปริวารังพุทธัสสะโภชนาทายะอิมัสสะเมงอุปโภสถาคาเรนิยาเทมาสาธุโนภันเตยังพุทธัสสะโภชนาทายะหิรัญญาสุวรรณาฉัตตาติฉัตตาโยคัสสะฐานัสสะอานิสังโสการเจวามาตาปิตุอาทินันจาปิยาชนานังภิกขรตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายฉัตรนี้พร้อมกับของบริวารไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงส์แห่งการถวายฉัตรนี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีสมณศรัทธาพระครูวิโรจยาภรณ์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดีและญาติโยมผู้เป็นกัลยาณมิตรรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจและศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บิด
ามารดาญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเป็นต้นตลอดกาลนานเถิดสาธุเอวังโหตุสามิปิมินาจตุปัจจัยตัยยะวัตถุตาเลนะสัพพโลกิยะโลกุตตระสัพพสัมปทานังอุปาณะปัจจโยโนนิจังวิสัทธิปาทานะภะนี้มายมีเจ้าสมณะศรัทธาตั้งพระภูริโรชยากรเจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบประธานโลกุตรมประชาชนประจำตำบลน้ำดิบพร้อมกันด้วยอันเตวสิสัทธาญาติโยมสาธุชนกัลยาณมิตรผู้ฟังรายการของท่านพระครูทุกผู้ทุกคนทุกคนทุกคนต่างได้มาสนองผลควายตกแต่งกันพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยมาทักปนาถวายเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการสร้างยังชัดที่เป็นที่ตั้งที่บังที่มึงในพระพุทธรูปเจ้าปิ่นตาสารูปที่นี้ว่าจะมีแต่ดีดีแม้ว่าเจโตปัจจิพานอันว่าธรรมกัมภาคนาของเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทุกคนทุกท่านจะได้ระลึกนึกอยู่ในใจหรือว่าปักปากในมากน้อยด้วยประการฉันใดฉันนี้ฉันทุกก็ขอมึงปันได้ทุกลมโซนดังธรรมกัมภาคนานั่นคือเรื่องที่ต่างกันร้อนว่าบุญบุญต่างทำร้ายมนุษย์นี้เจ้าภาพกระป๋อถวายเป็นบุญกุศลปัจจัยผลตัวไว้ไปภาคหน้าจะรีบแม้ว่าจะกองตัวแผ่อุทิศผลและบุญมนุษย์นี้ที่แก่ที่ยักษ์ชนคนอันเป็นที่หักบุพการีชนบุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อเจ้ามรดกทาสมณะสถาต่างทำร้ายมาตนเป็นต้นว่าพอรู้แม่รู้ก็มนแม่มนก็แม่ทำแก่ที่ป้านะอาลูกตามบาลานญาติกาวงวานตั้งใจท่านหนึ่งสดีตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรก็เกิดในเกิดเตวบุตรเตวดาพระคุณเจ้าที่พระแม่ธรณีเตปาอาหักติปปาหักสาจายะอีสีของเจ้าสมณะสัตตามุลสัตตาทุกคนที่ท่านสดีเสื้อวัดสุวาก็คงเจ้าตีพระแม่ธรณีทั้งหลายก็ดีก็พออันเชิญขอตั้งทั้งหลายโปรดมาหักตามาห้องกันกัตตาอนุโมทนาบุญกันตั้งพระครูวิโรชยพรพร้อมก็ด้วยคำเตปสิสตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในที่ปากการะบัดนี้แม้ว่าขอตั้งทั้งหลายมนุนนั่นได้กัตตาอนุโมทนาและไซจงได้มาสัมปิทักษ์ทักษาอำนวยใจคุ้มครองป้องกันยังตนตัวเจ้าสมณะศรัทธาท่านพระครูวิโรชยาพรพร้อมก็เลยเองเตวสิสถาญาติโยมทุกเด็กน้อยใจยินทุกคนทุกคนเพื่อได้อยู่ห่มเย็นเป็นสุขุทิจำเริญเจริญไปด้วยอายุวันละสุภาตละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติสิริสวัสดิ์เจริญพุทธิการยืนยาวนานและเป็นการอยู่เพื่อจะได้สร้างโถงบุญผลตามคุณความดีเพื่อได้เป็นบุญบารมีพันธผลโถไว้ไปหน้าเมื่อแก่ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นถึงจะมีแท้ดีสมดังนัยยะบาทบาลีว่ายะถาวริวังหังปูราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตอินนังเปตานังอุปปปัตติอิชิตังปัตติตังตุนหิติตังเมวะสมิชันตุสะเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะปะโสยะถามนิโชติปะโสยะถาใจยะสิทิทักนังใจยะมังกะลังใจยะสติปะวังตุโกสิทิสิจังสิทิสัมมังสิทิละโกชะโยนิจังปะติปุโย
วิมัชฌันตุสัพพโภโภยุนัสโตมาเตภวตังตระโยทิฏฐิติกาลุโภภวะอาภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัญจาทิโตจตารโหธรรมาปัฏฐันติอายุวันโนสุขังตะสาธุต่อไปแผ่เมตตายังย่อเนอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจโยนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยนตุนนิจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจัยโยหนตุนโดนิจังนิจังวาตานิปันสุขังวาตานิปันังสารังวาตานิปันังนิปันังปารมังสุขังต่อไปวันตาน้อยหลวงพ่อพร้อมกันวันตามิพันเตสัพพังอาปาขามาธามิพันเตมายากาตังสามินาอนุโมทิตาปังสากาตังปุญญังไมหังตาตามสาธุสาธุอนุโมทาสาธุศรัทธาญาติโยมก็ได้ร่วมกันถวายชัดเป็นที่เรียบร้อยอิ่มบุญอิ่มกุศลกันเนอศรัทธาญาติโยมก็เรียบร้อยในกาลวันนี้ก็ขออนุโมทนาครับศรัทธาวัดหนองผักขาวนี่ไม่หลวงสายฝนนั่นนะที่เข้ารายการเจือๆนี่นะคนนี้เนอไม่หลวงสายฝนจันคุณน่ะเนาะอนุโมทนาสาธุขออนุโมทนากับสถาญาติโยมตัว